มากอยากบอกต่อหยวกกล้วยบานาน่าสต็อกไม้กวาดกำจัดเขี่ยให้ลำไส้หยวกกล้วยอ่อนคือแกนในต้นกล้วยอ่อนคือต้นกล้วยที่สูงระดับอกหากใช้ต้นใหญ่แกนจะน้อยและแข็งคนโบราณต้องกินแกงหยวกกล้วยอย่างน้อยปีละหนเพื่อไปฟันเอาสิ่งที่ตกค้างเช่นกระดูกเส้นผมรวมทั้งคุณไสที่ตกค้างอยู่ในท้องออกมาคัดความเชื่อที่ว่านั้นก็มีเหตุผลที่เดียวเพราะหยวกกล้วยประกอบด้วยเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำเป็นส่วนใหญ่เส้นใยเหล่านี้ช่วยดูดซับสิ่งสกปรกสารพิษตามลำไส้สิ่งที่ไม่สามารถย่อยได้และยังช่วยกระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวดันของเสียนั้นออกมานั่นหมายถึงลดโอกาสที่สารพิษเหล่านั้นจะก่อเกิดมะเร็งในระบบทางเดินอาหารและยิ่งในยุคที่สภาพแวดล้อมและมลภาวะเช่นฝุ่นละอองสารพิษมากขึ้นการกินหยวกกล้วยก็เป็นอีกหนทางที่ช่วยดูแลสุขภาพได้ดีทางหนึ่งหยวกกล้วยยังสามารถนำไปทำแกงส้มหยวกกล้วยซึ่งเป็นอาหารโปรไบโอติกที่นอกจากช่วยเป็นไม้กวาดสารพิษให้ลำไส้แล้วยังเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ผู้พิทักษ์ให้กับลำไส้เราอีกทางหนึ่งด้วยนะคะแกงส้มหยวกกล้วยส่วนประกอบตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมน้ำปลาร้าปลาช่อนหรือกุ้งปลาย่างปลาเนื้ออ่อนน้ำปลามะขามเปียกหยวกกล้วยผักแขยงหรือใบกะเพราหรือต้นหอมก็ได้วิธีทำนำตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมตำละเอียดละลายน้ำใส่หม้อตั้งไฟจนเดือดใส่หยวกกล้วยหั่นสีเหลืองต้มจนหยวกกล้วยเปื่อยเคี้ยวได้ง่ายใส่ปลาช่อนหรืออื่นๆเช่นปลาย่างปลาเนื้ออ่อนกุ้งเล็กๆปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกชิมรสตามชอบใส่ผักแขยงหรือใบกะเพราหรือต้นหอม